ลาวเวียงจันทร์น้ำท่วมหนักแต่คนลาวกลับพูดว่าแบบนี้แหละทำให้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมลาวปัจจุบันนี้เป็นแนวใดนะคะพี่น้องคะรายการช่วยเหลือหรือว่ายังมีการช่วยเหลืออยู่หรือว่าแนวใดนะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปแล้วก็เบิ่งคลิปไปพร้อมๆกันพี่น้องค่ะหลังจากที่เฮาได้นําเสนอนะคะเพว่าได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมทางฝั่งไทยนะคะก็จะได้ร่วมภาพให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่าการช่วยเหลืออยู่ทางไทยนะคะว่าเพิ่นมีการช่วยเหลือแนวใดแน่นะคะการแบบว่าเขาถึงการเข้าถึงหรือว่าการไปให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะต่างๆนานาก็ได้เบิ่งไปแล้วพี่น้องคะมื้อนี้ก็เลยอยากจะมาเว้านะคะเรื่องน้ำท่วมอยู่เวียงจันทน์นะคะอยู่ทางแคมคองนะคะเพราะว่าก็ไกลกับทางหนองคายนะคะก็ท่วมเหมือนกันนะทุกคนก็เลยจะให้เบิ่งในมุมภาพรวมนะคะเนี่ยว่าซึ่งเหตุให้หูเลยว่ามันเป็นแนวไหนนะอันนี้คืออยากจะให้ผู้ใหญ่บางคนนะคะบางท่านเนาะที่เพิ่นออกมาเว้านะคะหรือว่าผู้ใหญ่หนวดผู้ใหญ่แว่นยังก็แล้วแต่นะทุกคนที่ออกมาโอ้อวดนะบางคนเท่านั้นนะคะเพว่าบ่ได้เว้าให้คนลาวในบางกลุ่มบางพวกนะเพว่าเว้าให้คนลาวแค่บางคนที่เพิ่นมาเว้าให้คนลาวนํากันว่าเว้าอย่างก็เกินความเป็นจริงเนาะเว้าบ่ให้เกียรติบ้านตัวเองเดี๋ยวจะให้เบิ่งคลิปนี้เนาะก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปนะเพว่าก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เขามารับชมรับฟังเนาะจากพี่น้องค่ะต้องขอโทษขออภัยค่ะเสียงบ่ค่อยมีนะคะเห็นละพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นได้ชัดเจนเลยนี่ล่ะเพราะว่า FC เพิ่นขอมานะคะว่าเพว่าช่วยรีวิวน้ําท่วมทางฝั่งลาวให้ดูหน่อยว่าเวลาที่เจอน้ําท่วมและคนลาวเพิ่นให้การช่วยเหลือกันแนวใดนะทุกคนมีการไปแจกจ่ายอาหารบ่หรือว่ามีการเข้าไปดูแลแบบใดแน่อันนี้ก็คือจะขออนุญาตนะคะจะไม่เรียกว่าเปรียบเทียบนะทุกคนแต่จะขออนุญาตมาให้ดูเนาะไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยค่ะสาว6สิงหา2024 15โมง16นาทีมื้อนี้สถานการณ์น้ําของเนาะแม่นยังเพิ่มขึ้นและกรมอุตุนิยมเนาะเพิ่นก็วัดแทกได้อยู่ที่ 11.01 เมตรแต่ระดับเตือนภัยอยู่ที่ 11.50 เมตรนั่นเองเนาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มวลน้ํามหาศาลได้ไหลเข้ามาท่วมในเขตนาคาซิตี้หรือว่าเขตจุดที่เป็นห้างอาหารและก็ห้างขายเครื่องต่างๆเนาะที่ตั้งอยู่ในแคมป์ของถึงว่าจุดนี้แมนจะได้มีเอิ้นว่ากำแพงเนาะขั้นกั้นน้ําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าน้ําก็ยังสามารถไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ภายด้านในนี้ได้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิ่งภาพโดยรวมและสถานการณ์น้ําในปัจจุบันอยู่ที่นาข้อหลวงไม้จันทร์ส่วนสาธารณะเจ้าอานุวงศ์ในมื้อนี้เนาะของวันที่26สิงหาเวลา15โมงก็ถือได้ว่าเป็นช่วงระยะที่ได้รับผลกระทบในหลายๆพื้นที่เนาะของประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะก็แม่นทางภาคเหนือ
ที่มีฝนตกตลอดมาตั้งแต่เดือนกันยาจนมาฮอดเดือนสิงหาปัจจุบันนี้เฮ็ดให้หลายๆพื้นที่อยู่ในประเทศลาวเขาทางภาคเหนือหลายๆแขวงหลายๆเมืองและหลายๆหมู่บ้านเนาะได้รับผลกระทบไปในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีทางบ่อแก้วไสยบุรีเนาะแล้วก็หลวงพระบางแต่ว่ามันจะท่วมอยู่ในบางเมืองเท่านั้นเองแล้วก็ในบางเขตโดยเฉพาะแม่นประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กันกับแม่น้ำก็ถือได้ว่าได้รับผลกระทบและก็ได้รับผลเสียหายไปนักหน่วงพอสมควรเนาะและนี่คือภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่เอิ้นว่าเป็นจุดน้ำขึ้นเนาะจะสังเกตเห็นว่าน้ำจะฮอดแถวๆขาโต้ของผู้ชายนะที่เพิ่นกำลังขนเครื่องขึ้นมาในฝั่งทางด้านนี้สำหรับมวลน้ำนี่ก็จะแมนเพิ่มขึ้นเนาะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาฮอดจุดนี้นี่ก็จะแมน2มื้อมานี่เนาะเพิ่นกำลังมาเก็บเครื่องเก็บของออกนะเพราะว่าในโซนนี้จะมีเป็นห้างขายเครื่องแล้วก็เครื่องของต่างๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก่อนเช้าก็มีฝนตกในหลายพื้นที่เช่นกันรวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะก็แมนเที่ยงคืนของมื้อวานนี้ก็นี่อันจุดนี้ก็เป็นห้างอาหารของเพิ่นระเบียงส่วนเจ้าเนาะเป็นห้างอาหารกงกันข้ามกับอ่านฟังเพียงจันทร์เฮานี่ก็จะแม่นอำเภอศรีเชียงใหม่ทางด้านนั้นทางด้านนั้นแหนมไปก็จะเห็นเช่นกันเนาะแต่ว่าฟังทางลาวเฮานี่ฟังทางฝั่งนี้ค่อนข้างว่าจะพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็จะมีหาดทรายเนาะทางด้านลุ่มนั้นถัดต่อจากนะคะซิตี้นี้ไปเห็นจะเป็นหาดทรายแล้วก็จะมีเป็นสวนเนาะสวนข้าเจ้านะสวนดอกดาวเฮืองสวนกล้วยทางด้านลุ่มนั้นเดี๋ยวพาทานยางไปในจุดนี้เนาะไปเบิ่งในจุดนี้แรงๆมาหน่อยนึงนี่พ่อค้าแม่ค้าเช้าขายเพิ่นก็จะมาขายเครื่องก็กำลังจะกลับเห็นว่าเต้นเนาะครึ่งของเต้นแล้วเนาะครึ่งเต้นแล้วได้ฮะเนาะอยู่ในอันคันไดในส่วนของคันไดบริเวณนี้คันไดคันที่1ท่วมแล้วเนาะท่วมแล้วเนาะในคันที่1นี่4,995บ่เนาะที่ข้าพเจ้าเห็นรูปเทียนเพิ่นถ่ายเหรอเอาไว้อยู่ในประตูไซเนาะที่เป็นจุดสั้นที่มีการวางแสดงรูปภาพน้ำท่วมเวียงจันทน์เนาะ1995ถ้าว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็จะแม่น29ปีก็คือสิบ่เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำฮ้อยอีกเนาะถ้าว่าขึ้นท่วมฮอดเวียงจันทน์นี่โอ้ก็คือว่าบ่ธรรมดาเด้เนาะมวลน้ำหลายถ้าฟังเขาท่วมทั้งฟังทั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ทั้งหนองคายนี่ก็จะท่วมเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าสังเกตแนมไปทางนั้นนะก็พอๆกันเนาะระดับน้ำทั้งเฮากับทั้งเพื่อนก็ได้นี่เราทุกคนอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในมื้อวันที่26สิงหาคม2024เวลา 13:00 นของมื้อนี้เนาะวันจันทร์พอดีเพิ่นวัดแทกระดับน้ำได้อยู่ที่ 11.01 เมตรระดับเตือนภัย 11.50 เมตรเนาะในยังอีก50จึงจะฮอดจุดเตือนภัยแต่มาเบิ่งอีกเนาะติดตามสถานการณ์ไปล้ำกันในมืออื่นแล้วก็มือถัดไปนี่เนาะว่าระดับน้ำจะอยู่ในซ้ำใดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเติมเนาะอันนั้นก็คือเป็นภาพรวมนะคะพี่น้องค่ะก็จะเห็นแช่เบิงเนาะได้รับชมรับฟังกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นภาพรวมที่อยากจะให้พี่น้องได้เบิงเนาะว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลนะทุกคนแต่ถ้าหากว่ามีจุดหนึ่งนะคะที่เพื่อนจะบอกว่าจุดหนึ่งที่จุดสำคัญนะคะก็คือสะพานใต้สะพานรถไฟลาวจีนนะคะที่ถนนหนทางกะไปลำบากนะคะพี่น้องที่สัญจร นะคะและก็มีอีก
สถานที่หนึ่งที่น้ำขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเริ่มมีน้ำค้างอย่างแล้วก็คืออ่าริมคลองนะคะก็จะบ่ได้มียังบ่ทันได้มีว่าอ่าไปแจกจ่ายเข้าของเครื่องใส้หรือว่าอ่ามีกระแสออกมาในทางออนไลน์ว่าเอาของเอายังไปให้หรือว่ามีการช่วยเหลือในระยะใดระยะหนึ่งก็ยังบ่ทันได้มีเนาะยังทันได้มีเถื่อนะอันนี้ก็คือช่องบ่าวเล่านะทุกคนเพิ่นก็ได้รีวิวว่าน้ำท่วมประมาณนั้นประมาณนี้นะคะเพียงว่าก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะพี่น้องเนาะทางฟังเล่านะคะก็ขอให้ดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพนะคะเอาจริงๆทุกคนค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเป็นภัยธรรมชาติเนาะเพราะว่าที่บ้านเพวานะทุกคนน้ำไม่ท่วมแต่ว่าแห้งแล้งมากข้าวในนาเนี่ยเอาจริงๆนะมันใกล้จะเย็ดสมอเด้งแล้วนะทุกคนมันก็คือใกล้จะเจ็บแล้วทุกคนมันไก่สีตายเลยพี่น้องเพราะว่าดินมันแตกเคิบนะคะเนี่ยที่เราอ่ะบางที่นี่แห้งแล้งมากยกตัวอย่างคือบ้านเพวาแห้งแล้งมากทุกคนหมูตายหาไก่ตายหาหมดเลยเพราะว่ามันร้อนไงอากาศมันร้อนนะทุกคนมันร้อนมากทุกคนค่ะที่เราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปแต่น้ำที่ท่วมก็ส่วนมากก็คือทางภาคเหนือนะและกระทั่งเพียงจันทร์นะพี่น้องค่ะที่น้ำท่วมเนาะส่วนสถานที่บนอื่นนะไม่ว่ากับหัวเป็นอะไรแต่ในตัวเมืองสารวันเนี่ยคือแห้งแล้งทุกคนฝนไม่ตกก็โอ้โหปีนี้หนักหน่วงมากเลยนะคะทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะคะก็จังใดเพื่อว่าก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องค่ะอาจจะบ่ได้มากล้นเหลือเพื่อแต่ก็เชื่อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปก็ล้วนแต่มีเจตนาที่ดีอยากจะให้ทุกคนมีสตินะทุกคนว่าการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกระแสทางสังคมก็อยากให้คนเรามีสติให้มากขึ้นว่าเราไม่ควรเอาไม่ควรจะไปว่าให้ใครในทางที่ไม่ดีเพราะไม่อย่างนั้นนะทุกคนมีแต่เราที่จะเสียหายบางคนก็ไม่ได้ชอบหรอกที่เพียวานำเสนอคลิปแบบนี้หาว่าเป็นการเปรียบเทียบถ้าคิดอย่างนั้นก็ตามใจนะแต่เพียวาคิดว่าเพียวายกมาให้ดูว่าเราไม่ควรจะไปว่าให้กันเพราะว่าเราไม่ควรไปว่าใครดีใครไม่ดีทุกคนค่ะแต่สิ่งที่เพียวาคิดว่าเพียวาได้นำออกมาเบาเนี่ยนะเพียวาก็คิดว่ามันเห็นอยู่ในสังคมออนไลน์จริงๆพี่น้องคะอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมที่ลาวเนาะเราก็จะเห็นแต่ว่าน้ำท่วมโดยที่เราเลื่อนคลิปไปและเราก็ไม่เห็นว่ามีมาบริจาคข้าวของเครื่องใช้นู่นนี่นั่นมาเยี่ยมเยียนให้กำลังแรงใจคือมันบ่ได้มีแบบนั้นนะพี่น้องเขาก็เลยว่าไปตามความเป็นจริงเนาะแต่ซึ่งแตกต่างกับทางฝั่งไทยใช่ไหมโอ้โหไลฟ์สดแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้เปิดรับนู่นนี่นั่นมากมายไก่กองพี่น้องคะอันนี้ก็คือก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังบางคนก็ตีกลับแพ้ว่านะคะด่ากลับว่าจะไปพูดถึงไม่ได้ไทยเป็นประเทศที่ใหญ่แต่ทำไมไทยเป็นประเทศที่ใหญ่กว้างขวางแต่ทำไมเขาถึงดูแลทั่วถึงลาวเล็กคนน้อยแต่ทำไมเรากลับเข้าไม่ถึงทั้งที่คนน้อยแทนที่จะเข้าได้ถึงง่ายไหมอันนี้ก็คือกระแสสวนกับมันมีหลายความคิดมีหลายรูปแบบพี่น้องคะอันนี้ก็เพื่อว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจทุกการติเตียนนะเพื่อว่าก็ไม่ได้ว่าใครดีใครถูกใครผิดนะคะพี่น้องคะหากชมหากฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถวิเคราะห์พูดคุยทักทายกันได้นะคะเชิญคอมเมนต์นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อว่าน้ำเด้อขอขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะสบายดี